คุณหมอออกมาพูดแล้วก็มีการพาดหัวกันเป็นไวรัลเลยล่ะที่บอกว่าเราทุกคนจะติดโอมิครอนกันหมดเนี่ยมีหลายกระแสมากแล้วตัวคุณหมอเองคุณหมออาจจะไม่อ่านจริงๆแล้วก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคุณหมอเองก็โดนคนออกมาโจมตีเยอะว่าพูดแบบนี้ได้ไงแม้แต่คนในฝั่งวิทยาศาสตร์คนทางฝั่งวิทย์เหมือนกันหรือหมอเหมือนกันบางคนก็ยังเห็นต่างกันเลยซึ่งตัวผมเองก็มีคำถามสงสัยนี่จะเยอะมากแล้วอยากคุยกับหมอมนูนมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุยกันให้จบแซะกันให้เคลียร์เอาประเด็นไหนให้มันชัดๆไปเลย คุณหมอมนูนลีชเวงวงครับอยู่ในวิดีโอคอลกับรายการของเราสดๆตรงนี้เลยนะฮะสวัสดีคุณหมอมนูนครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณอามคุณบุ๋มและคุณจตุรงค์ครับครับสวัสดีค่ะครับคือจริงๆต้องถามเลยค่ะว่าคุณหมอคะสิ่งที่คุณหมอโพสต์ว่าทุกคนจะติดโอมิครอนกันหมดจนกลายเป็นภูมิคุ้มกันหมู่อันนี้คือเรื่องจริงถูกต้องไหมคะเรื่องจริงครับแปลว่าเชื้อนี่มันแพร่กระจายได้เร็วมากๆเลยนะครับ1คนเนี่ยแพร่กระจายได้ถึง16คนนะครับครับแล้วมันจะไม่ติดกันได้ทุกคนได้ยังไงครับคุณหมอฮะแล้วอย่างนี้แปลว่าภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งครั้งนึงเราเคยได้เรื่องภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็มีการพูดว่าไม่จริงหรอกมันคงไม่เกิดขึ้นตอนนี้แปลว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงไหมฮะหรือมันเป็นแค่ทฤษฎีมันน่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้ามันถ้าทุกคนติดกันหมดนะครับแต่ก่อนเราเคยคิดว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ถ้าเราฉีดวัคซีนให้ครบทั้งโลกนะฮะบอกว่าไม่จริงแล้วต่อให้ฉีดวัคซีนก็ยังติดเชื้อและยังแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ด้วยครับก็ยังติดได้อยู่ถ้างั้นอันถามแทนหลายคนถ้าอย่างนั้นคุณหมอกำลังจะบอกว่าวัคซีนไม่ต้องฉีดก็ได้มาเป็นโอมิครอนกันเถอะแล้วเราจะได้มีภูมิคุ้มกันกันทั้งประเทศไหมฮะไม่ใช่ครับคือต้องรีบฉีดซะเพื่อที่จะลดความรุนแรงลดการเข้านอนโรงพยาบาลลดการเสียชีวิตครับค่ะแต่สำหรับบางคนนะคะอย่างเราเองเนี่ยได้รับวัคซีนมาแล้วมีภูมิคุ้มกันถ้าได้รับเชื้อโอมิครอนเราก็อาจจะอาการไม่ได้รุนแรงมากนักแถมยังสร้างภูมิคุ้มกันกันได้แต่ก็ต้องยอมรับในความจริงว่าจะมีเด็กๆอีกหลายคนนะคะที่ไม่ได้รับวัคซีนแล้วพอเขาเป็นอย่างล่าสุดที่ผมเจอเคสเมื่อคืนนี้ก็ไอเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วจะทำยังไงคะอันนี้ต้องให้เขาได้รับโอมิครอนจริงๆใช่ไหมคะคือยังไงเขาก็ต้องติดเลยครับมันแพร่กันง่ายมากเหมือนกับโรคหัดโรคอีสุกอีใสสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆทุกคนก็ต้องติดนะครับนะคุณต้องมองในแง่ดีด้วยถ้าเราติดแล้วเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันอีกหน่อยโรคนี้มันก็จะหยุดการแพร่ระบาดคุณหมอบอกว่ามันไม่ค่อยร้ายแรงมันก็จะเหมือนกับหวัดที่เราทุกคนเคยเป็นมาทุกคนแล้วใช่ไหมเหมือนไข้หวัดอะไรธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยถูกต้องครับมีใครในโลกมันไม่เคยเป็นหวัดก็เป็นทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับหวัดนะฮะคุณหมอครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าคือถ้าผมถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรต้องกลัวมันแล้วคือผมไม่ได้กลัวนะคุณหมอแต่มันมีคนพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณหมอมนูนพูดแบบนี้งั้นเราถอดหน้ากากเราออกไปติดกันเถอะแล้วเป็นกันให้หมดเลยให้มันเร็วๆเพื่อเราจะได้พีคพอมันพีคแล้วพอมันจบจากพีคภูมิคุ้มกันหมู่เกิดมันจะได้จบไงแล้วเราจะได้ประกาศอิสรภาพพ้นจากการเป็นโควิดแล้วไม่ต้องกลัวมันอีกต่อไปนี่ได้ไหมครับมันมีคนตอนนี้ที่บอกว่าเป็นให้มันจบๆไปอ่ะคุณหมอคิดว่ายังไงฮะคือเราอยากให้เป็นขอหน่วงเวลาหน่อยให้เป็นช้าหน่อยนะครับแล้วมันจะในที่สุดมันก็ต้องเป็นหมดแต่ว่าก่อนที่จะติดเชื้อนะครับขอไปฉีดวัคซีนซะก่อนนะครับเพื่อจะลดความรุนแรงของโรคคือช่วงนี้เราต้องเตรียมพร้อมนะครับว่ามันมาแล้วล่ะนะรีบฉีดวัคซีนซะคนที่ไม่เคยฉีดเข็มแรกรีบไปฉีดซะคนที่ฉีดเข็มครบ2เข็มแล้วก็ไปฉีดกระตุ้นอีกเข็มนึงเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันครับแล้วถ้าเด็กๆล่ะฮะที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้เราจะทำยังไงดีฮะมันก็ช่วยไม่ได้ครับเด็กนี่ก็แข็งแรงมากนะครับเด็ก5ขวบถึง11ขวบเนี่ยถึงเขาจะมีภูมิคุ้มกันดีกว่าผู้ใหญ่อีกนะครับไม่ติดเชื้อเขาจะหายเองหายไวด้วยนะครับค่ะแต่นี่ของอันเขาคุณอันเขาก็เครียดอยู่ค่ะคุณหมอขาเพราะว่าของคุณอัน2คนยังไม่ถึง5ขวบเลยลูกผม3ขวบกับ4เดือนนะฮะ3ขวบคนนึง4เดือนคนนึงแล้วผมก็แบบพอผมได้ยินคุณหมอบอกว่าทุกคนต้องติดหมดผมว่าเอ้าแล้วลูกผมจะเป็นยังไงอ่ะหรือว่าก็ติดก็ยังไม่ได้ก็ติดก็ไม่ต้องตกใจก็ติดแต่ไม่ต้องตกใจครับใช่ครับต้องยอมรับว่าวันหนึ่งก็ต้องติดและส่วนใหญ่เนี่ยอาการมันจะน้อยเหมือนกับเป็นหวัดธรรมดาเวลาเราเป็นหวัดนี่เราตกใจไหมฮะไม่ตกใจเลยนะเราไม่กลัวมันมันก็หายเอง 4-5 วันก็หายเองครับคุณหมอคุณหมออธิบายเกี่ยวกับโอไมครอนกับเดลต้า
ความรุนแรงมันแตกต่างกันยังไงสองอย่างนี้โอ้แตกต่างกันเยอะมากครับเดลต้าแต่ก่อนเนี่ยมันจะเราเห็นเลยคนไข้จะมาด้วยไข้สูงไอมากเลยเหนื่อยระดับออกซิเจนหรือวัดออกซิเจนต่ำต้องเข้า ICU ใส่เครื่องช่วยหายใจเสียชีวิตแต่ว่าไอสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยมันเบามันเป็นเหมือนกับหวัดมันจะเล่นงานเฉพาะทางเดินหายใจส่วนบนนะครับมันก็จะมีอาการคล้ายๆว่ามีไข้ต่ำๆน้อยอาจจะมีน้ำมูกมีระคายคอมีเสลดในคอแล้วก็อาจจะมีปวดตัวนิดหน่อยแต่ไม่ลงปอดอาการเมื่ออาการไม่ค่อยลงปอดอยู่เฉพาะไอ้ทางเดินหายใจส่วนบนนะครับครับผมแล้วอย่างนี้คุณหมอคาดการอนาคตอย่างไรบ้างคะว่าต่อไปเนี้ยจากวันนี้ 7,000 กว่านะตัวเลขที่เป็นอยู่เนี่ย 7,000 กว่าคุณหมอคาดการว่าจะเพิ่มมากขึ้นไปประมาณเท่าไหร่สถานการณ์จะเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับอยู่อย่างประเทศออสเตรเลียนะครับเค้า7วันเนี่ยนะครับ5วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มี 500,000 คนแล้วนะครับประชากรก็น้อยกว่าเราเยอะเลยนะฮะเราของเราก็แน่นอนมันจะตัวเลขต้องพุ่งอย่างนั้นนะครับในฝรั่งเศสเนี่ยเกือบ 300,000 คน อังกฤษนี่ 200,000 คนต่อวันนะครับค่ะค่ะอเมริกานี่วันละล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยตัวเลขมันยังต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับจริงๆมันจะอาจจะ3เท่า4เท่านะครับเพราะฉะนั้นภายใน2เดือนเนี่ยมันก็ไปทั่วทั้งประเทศแล้วที่คุณหมอจบลงที่คุณหมอบอกออสเตรเลียฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโอไมครอนหมดเลยใช่มั้ยตอนนี้เป็นโอไมครอนทั้งนั้นแล้วคุณหมอการที่มันระบาดเร็วอย่างนี้ฮะครับแล้วการที่โอไมครอนมันเยอะไปในกลุ่มประเทศนั้นด้วยหรือแม้แต่ในประเทศไทยที่กำลังเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้เดลต้าหายไปไหมฮะหรือไม่เกี่ยวหายเลยครับแปลว่าในอเมริกาใน 99% กลายเป็นโอไมครอนแล้วแปลว่าตัวมันเองจัดการตัวมันเองเหรอฮะมันมาแทนที่ฮะมันมาแทนที่นะเพราะไอ้ตัวนี้มันระบาดไม่ได้แล้วไอ้ตัวที่มันมาก่อนและตัวนี้มาก่อนใช่ไหมฮะเราก็ยังมีภูมิคุ้มกันต่อโอไมครอนและในเวลาเดียวกันมีภูมิคุ้มกันต่อเดลต้าด้วยเพราะเดลต้าก็เล่นงานเราไม่ได้อีกแล้วครับผมแล้วอย่างนี้ไอ้ตัวที่อ่านข่าวแล้วมันกำลังแปลงร่างเป็นการประสานกันเป็นไอ้ฮู้กับไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดใหญ่กับนู่นบ้างฟลูมิคอนบ้างหรืออาจจะเป็นไอฮู้หรือแบบอะไรที่แบบชื่อใหม่ๆมาเยอะแยะมากมายเราต้องกลัวมันเป็นไปไม่ได้เลยครับมันเป็นไปไม่ได้ครับยังมันอาจจะเป็นได้อย่างนี้คือว่าเราติดเชื้อโอมิครอนแล้วก็ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็มา2เชื้อพร้อมๆกันแต่ไม่มีการผสมกันไม่มีนะครับหรืออาจจะมีเดลต้ากับโอมิครอนเข้ามาพร้อมๆกันแต่ไม่มีการผสมกันมันไม่มีการผสมกันครับคุณหมอคิดว่ามันจะมีตัวอื่นมั้ยที่ต่อจากคือมันอาจจะมีการกลายพันธุ์คุณหมอพูดอยู่แล้วว่าอาจจะมีแต่คุณหมอคิดว่ามันจะมีการกลายพันธุ์ไปสู่ตัวที่กลับไปรุนแรงกว่านี้ขึ้นไปได้อีกมั้ยฮะหรือคิดว่านี่น่าจะเป็นตัวที่จบอวสานจบบริบูรณ์น่าจะจบลงครั้งนี้แหละครับเพราะว่าทุกคนมันจะมีภูมิคุ้มกันมันสามารถจะต่อต้านกับไอ้โคโรนาไวรัสนะฮะโควิดเนี่ยได้ทุกสายพันธุ์เลยนะฮะคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอมีคนไข้เยอะไหมตอนนี้ก็มีคนเมื่อเช้าก็ดูแล2คนผมดูคนไข้แต่อาการน้อยมากเลยผมไม่ต้องให้เขานอนโรงพยาบาลให้เขากลับบ้านนะครับแต่ก่อนเนี่ยเข้ามาถึงเนี่ยเราก็กลัวมากเลยว่าเพราะอีก 3-4 วันมันจะลงปอดแต่ตอนนี้เราไม่กลัวแล้วให้กลับบ้านเลยเพราะฉะนั้นทุกคนดูแลตัวเองกันเต็มที่เหมือนเดิมและคุณหมอยืนยันว่าอยากให้ทุกคนฉีดวัคซีนนะครับอย่างที่คุณหมอบอกเพราะฉะนั้นขอสั้นๆส่งท้ายครับคุณหมอถ้าบังเอิญว่ามีใครดูอยู่แล้วรู้สึกว่าอ้าวก็มันไม่น่ากลัวถ้างั้นฉันประมาทดีกว่าเพราะคุณหมอบอกว่าติดก็ไม่เห็นเป็นไรและอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้หายเร็วด้วยอย่างที่คุณหมอบอกเลยคุณหมออยากบอกอะไรกับความเชื่อนี้หรือคนที่คิดแบบนี้ว่าถ้างั้นฉันไม่กลัวแล้วปาร์ตี้ก็ได้ถอดหน้ากากก็ได้ติดก็คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรต้องวอรี่นี่เหมือนแค่หวัดคุณหมออยากบอกอะไรกับคนกลุ่มนี้ตอนนี้คือบอกช่วงเวลาเนี่ยอย่าพึ่งไปทำอะไรมากมายนะครับระมัดระวังตัวเองไว้ตั้งการไว้ให้สูงเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อไหร่มันมาเราก็ยอมรับมันแต่ว่าเราอย่าไปหาเรื่องไปหามันมานะฮะอีกสักพักหนึ่งเราทุกคนจะต้องติดช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ว่าสมมติเราฉีดวัคซีนเราอาจจะติดเชื้อโดยไม่มีอาการก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทุกคนมันไม่มีใครป่วยเลยจริงๆอ่ะติดเชื้อแล้ว
มีภูมิแล้วก็ไม่มีอาการครับครับผมก็ชัดเจนกันนะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอมนูนนะคะลีเฉวงวงนะคะหัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ